สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมะลิหอมนะคะวันนี้จะกำลังทานข้าวเย็นค่ะทุกคนมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะมื้อเย็นอันนี้คือทานกับแฟนนะแฟนนั่งตรงกันข้ามนะเพราะว่ากล้องมันจับได้ไม่หมดวันนี้จะเราทาน what is kind of food my love เราทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเทมปุระนะคะเทมปุระแล้วก็มีกิมจินะคะทุกคนกิมจินะก็วันนี้จะกินไปคุยไปทุกคนเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของชาวอเมริกันที่เขาเรียกว่าอะไรระดับกลางนะคะชาวอเมริกันระดับกลางนะคะคือเราจะยกตัวอย่างในส่วนของบ้านของเรานะคะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเราใช้อะไรบ้างนะคะทุกคนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพื่อที่จะเอามาประกอบแบบเป็นค่าครองชีพของคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกันนะคะแต่อันนี้เป็นแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือเราแบบประมาณว่าครอบครัวของเรามี2คนนะคะแล้วก็อยู่เป็นบ้านนะคะเป็นบ้านที่เราไม่ได้จ่ายในส่วนของแบงก์นู่นนี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวขอกินก่อนด้วยละกันค่ะเทมปุระยังใหญ่เลยเป็นแนวกุ้งลายเสือนะทุกคนคลิปปี้นะมาเลยข้าวเราก็จะเป็นข้าวกล้องนะก็เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยนะอย่างค่าน้ำค่าไฟนะคะทุกคนดูสินี่ข้าวกล้องมันจะไม่เหนียวใครจะเก็บกินแล้วมันจะคีบไม่ค่อยขึ้นจดโคลนมาไว้ก็จะมีเดี๋ยวขอดื่มมานี่ก็จะมีนะคะค่าน้ำค่าไฟยกตัวอย่างนะคะทุกคนค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำนะคะบ้านเรานะจ่ายค่าน้ำอยู่ที่150นะคะ electricity $150นะคะ150หรือว่า 4,500 บาทนะแล้วก็มีค่าไฟไม่ใช่สิ water นะคะ water $150น้ำ$150หรือ4,500บาทนะคะคูณ30นะเราเอาเรท30คูณนะคะในส่วนของอยู่2คนนะคะทุกคน 4,500 นะก็แล้วก็ค่าไฟอยู่ที่100นะคะก็ช่วงนี้หน้าร้อนอาจจะจ่ายมากกว่านี้ก็ได้ก็จ่ายไปมาเดือนละ300นะคะแล้วก็ค่าแก๊สจะมีค่าแก๊สด้วยค่ะทุกคนค่าแก๊สก็50บาทเอ๊ะ50ดอลลาร์นะทุกคนค่าแก๊สก็50ดอลลาร์มันโผล่นะแล้วก็จะมีค่าเคเบิลทีวีค่าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจะเป็นแบบจ่ายแบบแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของเราจ่ายอยู่ที่190ดอลลาร์สำหรับบ้านเรานะสำหรับคนอื่นอาจจะจ่ายน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าแฟนดูชานอลเกี่ยวกับสต็อกมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ HBO นะคะเป็นอินเทอร์เน็ตพื้นฐานมันในแพ็กเกจนี้จะรวมค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์บ้านแล้วก็มันจะรวม HBO แล้วก็ในส่วนของสต็อกชาแนลเนาะ190ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็5,700บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวจะโทรให้ทีหลังนะคะ
มันก็จะมีค่าโทรศัพท์โมบายนะคะค่าโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นของเรา2คนนะคะ2ของสามีภรรยานะคะ2คนรวมกันก็220ดอลลาร์นะ220ดอลลาร์หรือเงินไทยก็ 6,600 บาทค่ะแล้วก็บ้านเราแฟนน่ะชอบดูอินเทอร์เน็ตนะคะชอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีจ่ายในส่วนของค่า HBO Max นะคะค่าสมัครสมาชิกดูหนังเนาะ HBO Max นี่คือรายเดือนก็ตกประมาณ10ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็ประมาณ300บาทแล้วก็จะมีNetflix นะคะ Netflix ที่นี่ก็ตกราว13ดอลลาร์นะคะต่อเดือนก็390บาทนะคะแล้วก็ Amazon มี Amazon อีกนะคะทุกคน Amazon Prime นะคะก็รายปีก็125นะคะแล้วจ่ายรายปีแต่ว่าสมมุติถ้าเป็นรายเดือนก็10ดอลลาร์นะคะประมาณ300บาทนะคะต่อเดือนแล้วก็จะมีค่าอื่นๆอีกนะคะค่าอื่นก็จะมีค่า Insurance นะทุกคน InsuranceHealth Insurance คือจ่ายเดือนละ700ดอลลาร์ว่าแพงอันนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยคือตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 2,100 บาทค่ะแล้วก็จะมีค่า Health Insurance ด้วยนะคะที่นี่ต้องจ่าย Health Insurance ถ้าใครมีบ้านนะต้องซื้อประกันบ้านเผื่อบ้านมีแบบไฟมงไฟไหม้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เคลมได้นะคะก็เราจ่ายรายเดือนเหมือนกันก็เดือนละ800ดอลลาร์นะคะหรือ 24,000 บาทค่ะแพงมะเริ่มแพงมาแล้วนะคะแล้วก็เราจะมีส่วนของค่า landscape ก็คือจะให้เขามาตัดหญ้าให้นะคะหลังบ้านเนี่ยค่ะหลังบ้านเรานะคะก็มา2ครั้งต่อเดือนก็เราจ่ายเป็นรายเดือนก็คือ65ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็1,950นะคะแล้วก็จะมีค่าน้ำมันค่าน้ำมันอันนี้เราตีไปซะเดือนละ200บาทประมาณนะคะเดือนละ200บาทถ้าเราไม่ได้ไปไหนมากๆอะไรเงี้ยก็200ก็ประมาณเดือนละ 6,000 บาทนะคะอันนี้เราตีไปนะคะอาจจะจ่ายมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็จะมีค่าอาหารนะคะอาหารแต่ละเดือนของเราเห็นเราจะไปบ้านเราอ่ะจะไปช็อปเกอร์เซอรี่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะมีไปในส่วนของ Costco 1เดือนต่อครั้งแล้วก็ตีไปประมาณค่าอาหารเราก็ตีไปประมาณนะคะ500เหรียญนะคะอันนี้ประมาณนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ก็เป็นเงินไทยก็ 15,000 บาทนะคะค่ากินเนาะซื้ออาหารอะไรเงี้ยข้าวตู้เย็นอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้แต่เราตีไป 15,000 บาทต่อเดือนแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีค่าอื่นๆค่าอื่นๆเมื่อกี้ค่าอาหาร500เหรียญเนาะประมาณ500เหรียญ535ก็ประมาณ 15,000 ใช่มั้ยคะแล้วก็จะมีค่าอื่นๆเวลาเราออกไปกินอาหารกลางวันกินค่าอาหารเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอะไรต่างๆเราก็ตีไปประมาณ200เหรียญนะคะก็ประมาณ 6,000 บาทอันนี้ค่าอื่นแบบกินจุกจุกจิกจิกอะไรอย่างเงี้ยกินนอกบ้านกินไม่ได้ทำอาหารนะคะก็ตีไปประมาณ 6,000 บาทนะคะทุกคนแล้วมาดูทั้งหมดนะทั้งหมดสำหรับบ้านเรานะทุกคนสำหรับบ้านเราเดี๋ยวขอกินก่อนสำหรับบ้านเราก็ตีไปประมาณนะคะ3,200 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ถ้าตีเป็นเงินไทยคูณไปประมาณ30ก็ประมาณ 96,240 บาทค่ะทุกคนก็แพงมากเหมือนกันนะคะค่าครองชีพของที่นี่นะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายซึ่งบางบ้านถ้าเขามีค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านนี่คืออาจจะอยู่ที่บ้านอื่นนะคะอาจจะมีเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบ้านเราตรงนี้คือหมดไปแล้วนะคะก็ตรงนี้ไม่ต้องนะแต่ว่าจะไปจ่ายในส่วนของปลายปีนะคะปลายปีมันจะมีค่าแบบจริงๆมีค่าอินชูรันรถค่าต่อทะเบียนรถนู่นนี่แต่ว่าเราไม่เอามารวมรายเดือนนะคะอันนี้รายเดือนเราให้เห็นเป็นแบบคร่าวๆกันให้พอรู้นะคะอันนี้ยังไม่ได้รวมรายปีนะก็คือพอให้รู้เป็นคร่าวๆค่ะว่าค่าใช้จ่ายพื้นฐานของแต่ละบ้านอาจจะไม่ได้เท่ากันด้วย
สำหรับของบ้านเราก็ประมาณนี้ค่ะ 3,000 ประมาณ 3,000 เนาะ 3,200 ป่ะเมื่อกี้ 3,200 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะสำหรับบ้านเรานะคะโดยประมาณนะคะทุกคนก็ลองคิดดูนะคะว่าต้องหาเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้นะคะเพราะว่าที่นี่มันก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่เยอะแยะนะคะแต่ตรงนี้คือเราไม่ได้รวมในส่วนของเราไปเที่ยวอันนี้เรายังไม่ได้รวมนะในส่วนของที่เราแบบไปเที่ยวนอนโรงแรมไปเที่ยวต่างเมืองไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรายังไม่รวมอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเช่นกันนะคะก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะให้รู้ในส่วนของค่าใช้จ่ายของคนชาวอเมริกันนะคะว่าเขามีใช้ค่าใช้จ่ายจุกจิกอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการรู้หาเงินเนาะว่าต้องหาเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้แต่ละเดือนนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนเป็นประโยชน์นะคะให้คนที่อยากรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของต่างประเทศค่ะว่าต้องหาเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้แล้วก็ค่าครองชีพของที่ต่างประเทศมันแพงขนาดไหนแล้วก็เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมะลิหอมแล้วก็เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปคิดคอนเทนต์ดีๆเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งนะคะก็ยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของมะลิหอมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกินต่อวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจะกินต่อละ Thank you.